ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยวันนี้พวกเรามีพิกัดของมีบ้านอยู่หลังนึงกัปตันกับเพื่อนๆเนี่ยได้ไปสำรวจย้อนแสงมากเลยมืดอ่ะมืดกัปตันไปไหนวันนี้โอเคเพื่อนๆวันนี้เรามีสถานที่อีกสถานที่นะครับอยากจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูกันจากที่มีแฟนรายการแล้วก็คนที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาได้ไปทำงานในพื้นที่นั้นแล้วก็ได้ชี้พิกัดนะฮะเข้ามาถึงสถานที่ที่เคยเกิดเรื่องราวฆาตกรรมเนื่องจากเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นจะมีครอบครัวอาศัยอยู่หลังจากที่เราเนี่ยได้พิกัดแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเข้าไปดูการที่จะเข้าไปในพื้นที่นั้นได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนซึ่งเราจะต้องเข้าไปสำรวจในช่วงกลางวันกันก่อนวันนี้ผมก็จะมีทีมงานที่จะเข้าไปร่วมสำรวจดูเส้นทางแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยว่าสามารถที่จะเข้าไปไลฟ์สดกันได้หรือไม่ไปดูกันเพื่อนเรามาถึงแล้วเพื่อนๆณสถานที่ตรงที่มีคนแนะนำเข้ามาเกี่ยวกับประวัติของบ้านหลังนี้นะดูจากสภาพพื้นที่เพื่อนๆมันอยู่ห่างไกลเงียบอยากจะบอกว่าเงียบสงบมันเกินกว่าคำว่าเงียบสงบเพื่อนๆมันไกลปืนไกลปืนเที่ยงไกลที่ว่าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยไม่น่าจะมีใครรู้เลยเพราะว่าเสียงที่จะออกไปด้านนอกไม่มีเลยดูแบบวังเวงมากนะสมมติว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับแต่มันน่ากลัวตรงที่ความวังเวงของสภาพพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกมาแยกตัวออกมาพี่กัปตันมาเจอได้ยังไงมีคนแนะนำอ๋อแล้วข้างบนอ่ะนี่ยังไม่เคยขึ้นไปดูเลยเนี่ยเดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะทำการสำรวจเพิ่มเติมนี่จะมีเส้นทางที่ว่าแยกออกไปแล้วก่อนหน้านี้กัปตันได้ขึ้นมันดูยังดูที่นี่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมาแบบรู้สึกตอนมาคนเดียวโคตรเสียวหลังเราเคยไปในสถานที่แบบนี้คือเยอะมากแล้วหลายๆที่นะยังรู้สึกแบบไม่โอเคโดนนี่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราต้องดูว่ารถเราขึ้นได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะเราสำรวจพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับ
แล้วได้สำรวจเมื่อไงกับสำรวจมายังไม่ได้เข้าไปเลยโล่เสียวหลังมากขนาดจอดรถตรงนี้ยังโหอาเข้ามาช่วงจะค่ำอ่ะนานแล้วครับที่เป็นข่าวสักพักอ๋ออันที่เป็นข่าวใช่ไหมคือไม่ทราบปีแน่ชัดแต่คนที่เขารู้ประวัติเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้มันร้อนจริงเพื่อนๆเนี่ยพอพ้นหน้ามันพ้นหน้าแบบร้อนมาก็เจอหน้าร้อนมากแสดงว่าอาจจะมีคนที่ขึ้นมาใช่มันเป็นแมสเป็นแมสที่ใช้กันยุคนี้เลยใช่น่าจะเพิ่งมีคนเพิ่งขึ้นมามันเป็นลักษณะของแมสสมัยนี้แหละแล้วก็แมสตัวแมสก็ยังแบบไม่ดูเก่ามากแต่ว่าเป็นอาทิตย์แล้วแหละถ้าจะมาก่อนกับตันแน่ๆหรืออาจจะเป็นคนที่แนะนำเราลอกตัวบุญเริ่มเลยตัวเท่าหนูเลยจริงเหรอใช่ไหมแต่ว่าไปอยู่นู่นไม่ค่อยได้เห็นนะเห็นแต่สีน้ำตาลตอนนี้ก็เคยไปมีโอกาสได้ไปทำงานอยู่พังงาอยู่วันนึงวันนั้นไปโอ้เจอเป็น10ตัวแสดงว่าเขาอยู่ในตัวเมืองดีอ่ะดิแสดงว่าดวงดีแบบน่าจะเป็นโซนที่เลี้ยงของโรงแรมเขาแถวอะไรให้หิมะตกยังไม่ดูทางเข้าทางไหนยังไม่รู้เลยทางนี้ได้ไหมนี่มันจะมีแนวที่ว่าช่วง2แต่ถ้าเราไปทางเนี้ยลงไปข้างล่างดูเพราะว่าจะลองดูใต้บ้านกันไหมจะมีบันไดมันยังวุ้ยมันก็ใหญ่นะใหญ่มากภาพบรรยากาศแปลกๆข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางและดวงวิญญาณของผู้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านข้าพเจ้าจะทำการถ่ายทำวิดีโอที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและบาปบุญคุณโทษใดๆที่เกิดจากการกระทําในคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นบุญกุศลข้าพเจ้าจะขอมอบให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับพูดถึงความสมบูรณ์นะเอาตามที่ปักเห็นก่อนสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยพี่ว่ามาปุ๊บสังเกตได้เลยคือค่อนข้างใหญ่แสดงว่ามันไม่ค่อยมีผู้คนขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับไม่ค่อยกลัวคนใช่แต่ว่าหน้าประเด็นคือตัวมันใหญ่เกินที่ว่าเราจะเห็นกันทั่วไปปักเลยคิดว่าคงไม่มีใครขึ้นมาทำร้ายอะไรมันมันเลยทำให้แบบที่เนี่ยดูน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะว่าคนน้อยคนที่ใช่ปักโฟกัสที่บ้านหลังนี้ปักรู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยตัวปักใช่ปักคิดว่าเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปดูการตกแต่งนี่เราจะสามารถมองจากประตูด้านหน้าตรงนี้ที่ทะลุเข้าไปถึงตัวในบ้านเลยเป็นประตูที่เชื่อมต่อคุณตุ้ยก็เริ่มรู้สึกกล้ามฝรั่งปกติคนไทยจะไม่แบบนี้ที่พยายามโฟกัสมันสามารถเดินเข้าไปได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับหากมีพลังงานหรือสิ่งใดณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าคนที่เกิดเหตุในครั้งนั้นเนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับเราได้นะมีสระว่ายน้ำถนนนี่พอเราเริ่มเข้ามาตรงจุดเนี้ยมันก็เริ่มเหมือนกับแคบลงแล้วก็เหมือนกับมันรกนะมันแทบจะไม่ค่อยมีรถใช้เข้าออกมากสักเท่าไหร่มีเส้นทางไปต่อรุ่นนะทะลุภูเขาเลยเดี๋ยวจะ
คือตรงนี้เนี่ยต้องเคยใช้ทำเป็นพื้นที่อะไรสักอย่างนะซึ่งมันอันนี้เป็นแค่ฐานเป็นไม้กันแล้วใช่เป็นพื้นไม้แบบไม้แบบลาดไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเหมือนกับโซนอับแดดหรือเออไม่แน่เป็นพื้นผืนไว้สำหรับแบบชมวิวอับแดดอะไรเงี้ยคุณแสดงว่ามีตังค์อ่ะนี่เป็นห้องพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นกระเบื้องนะแล้วก็โดนแบบล็อกออกมาหลุดแล้วเนี่ยรอยแล้วก็อิฐที่ใช้เนี่ยคือมีมูลค่านะมีร่องรอยอะไรตรงนี้ไม่ใช่สีอะฟ้าครั้งนี้ไม่ใช่สีละเป็นรอย300ด้วยพี่เปิดเครื่องยังเปิดแล้วยังไม่ด้วยยังไม่มีปฏิกิริยาเลยยังไม่สามารถจับอะไรได้เปิดแล้วบ้านเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยรูปแบบของตัวบ้านมันเคยเป็นประตูหรือเปล่าคือนี่เราอาจจะสัมผัสอะไรบางอย่างก็ได้ทำไมมาจุดนี้มันไม่มาจุดอื่นเนี่ยเดี๋ยวกัปตันจะไม่ปล่อยคลิปนี้ไปจนกว่าเราจะได้กลับมาสำรวจในช่วงกลางคืนนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับความน่ากลัวของคนด้วยถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาคิดไม่ดีเนี่ยเขามารู้ว่าเราจะกลับมาที่นี่ตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายมากสำหรับพวกเรานะคิดว่าน่าจะกลับมาในช่วงกลางคืนก็ต้องแบบว่าระวังเงียบๆเลยต้องแบบว่า
มาถ่ายทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยปล่อยคลิปท่านมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้มีความโหดร้ายมากเข้าใจป่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องเป็นการเซฟพวกเราไว้ก่อนโอเคนะพี่ไม่มีตัวให้นะเนี่ยเป็นไม้ปาเก้งซึ่งมีราคาหรูหราพื้นที่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าลูกคดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะว่าคดีความเนี่ยสามารถจับคนร้ายได้หรือว่ายังไงเราไม่รู้เพราะที่นี่มันก็เป็น10ปีแล้วนะจากที่เกิดเหตุการณ์ดูจากสภาพเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยเขาอาจจะจับคนร้ายได้แล้วก็อาจจะจบคดีไปแล้วหรือว่าเราไม่รู้ก็อยากให้เพื่อนๆดูไว้แล้วก็การที่จะมีการปลูกบ้านสร้างบ้านอะไรต่างๆที่อยู่ห่างไกลลักษณะแบบนี้ควรมีการป้องกันที่ดีมีการคอนเนคกับเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่สามารถให้ความช่วยเหลือเราได้หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่าประมาทยิ่งยุคสมัยเนี่ยยุคโควิดยุคของคนที่กำลังเดือดร้อนกำลังแบบดิ้นรนสามารถจะทำหรือกล้าทำในสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนานาได้เพื่อเอาตัวรอดในบางคนต้องขอย้ำเพื่อนๆในบางคนแต่เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนร้ายหรือคนดีเพราะจะไม่สามารถแยกแยะที่หน้าตาการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนรอบคอบระวังแล้วยุคนี้ต้องระวังให้มากขึ้นไปอีกเพื่อนเผื่อบางทีเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นหากตกอยู่ในสภาพเหมือนกับเหตุการณ์ของบ้านหลังนี้อันนี้ตายคืออย่างคือทางขึ้นสระน้ำอยู่ไหนเขามันน่าจะเป็นบันไดไม้ปั๊บแล้วก็มันผุพังไปหมดแล้วอาจจะมีการรื้อออกไปขายหรือว่าโดยใครก็ไม่รู้แผ่นบนสร้างสารปกติเยอะเลยนะตรงนี้ใช่ยกต้องเดินขึ้นมาต้องเดินข้ามไปแล้วก็ต้องทำข้างล่างให้ฐานแข็งแรงพูดถึงว่าถ้าข้ามไปแล้วเนี่ย ทางเดียวเลยที่จะกลับกระโดดกลับมาได้เนี่ยต้องไปทางคือครอบข้อแปลกของมันคือเป็นสระน้ำที่ไม่มีความปลอดภัยเราเลยนะครับขอให้มันมีบันไดไม้ไปก็จริงแต่รอบๆจริงๆแล้วถ้าสร้างขึ้นสูงขนาดนี้มันควรที่จะต้องทำพื้นที่ไว้กว้างเพื่อที่จะให้ยืนได้สะดวกแต่ดูเหมือนที่นี่เขาจะเน้นรูปทรงที่แปลกแล้วก็เหมือนกับตามใจผู้สร้างท้าทายไปตามใจเจ้าของว่าเจ้าของอยากออกแบบยังไงก็คือตามใจอย่างนั้นซึ่งไม่ได้คำนึงถึงแต่ไม่เป็นไรเขาแล้วแต่ตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นสภาพแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกห้องนึงถ้าได้ยินเงินฟาดได้ยินเสียงมาจากทางอีกห้องนึงมันสั่นอยู่อย่างนั้นสั่นบิ๊ก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 อยู่นะเห็นไหมท่อเนี่ยเห็นไหมลักษณะของท่อมันจะสั่นๆสั่นๆอยู่เนาะเราไปดูห้องน้ำก่อนที่ห้องนึงมีตรงนี้มีคนเขียนยันด้วยยันเลยฟ้าเหรอมันปูนไอ้ข้างบนจะเป็นผ้าหมดเลย
ครับผมผมรู้สึกแปลกๆเมื่อกี้เนี่ยแต่ห้องนี้รู้สึกแปลกๆมากไม่เหมือนห้องอื่นนะห้องนี้อืมอัดแล้วก็รู้สึกแบบผื่นผอมอันนี้รอยอะไรวะเนี่ยใช่ไหมรอยรถติดจระของข้างคาวก็ได้แต่มันจะมีเป็นตรงจุดที่ไม่น่ามีข้างคาวมาเกาะอย่างเงี้ยตรงจุดที่ข้างคาวไม่น่าจะเกาะได นี่ก็แค่พามันเพิ่งมาสบัดตอนกลางวันพื้นที่ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะดูเส้นทางอื่นๆอีกของสถานที่แห่งนี้เราอาจจะพบกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบก็ได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่มันยังดูลึกลับของสถานที่แห่งนี้อีกนะแต่สิ่งหนึ่งที่สถานที่แห่งนี้นะที่กัปตันดูแล้วก็คือยังไม่มีศาลพระภูมิหรือสถานที่ที่ว่าไว้สำหรับบูชาเจ้าที่เจ้าทางยังไม่มีร่องรอยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ได้ตามความเชื่อเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างมันดีขึ้นได้คือไม่ได้เกิดเหตุสยองจนที่ได้รับข้อมูลมาขนาดนั้นเพื่อนๆคือทั้งครอบครัวช่วงไลฟ์สดนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หรือไม่ก็คลิปนี้อาจจะลงไว้ตอนช่วงหลังไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วก็ได้ใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดนะครับย้อนกลับไปดูผมคิดว่าน่าจะรับประกันได้เลยว่าตื่นเต้นแน่นอนกับสถานที่แห่งนี้เพราะมันอยู่กลางป่ากลางเขาเจนครับเดี๋ยวเราเรื่องไปต่อตัวนี้กินได้เหมือนกับใส่มะม่วงหิมะพานต์อ่ะลูกแดงๆคือนี่ถ้าเกิดว่าแต่ก็ทำแบบว่าดูลงทุนเป็นมหาศาลเลยได้เลยครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่เลยแล้วก็สภาพความเป็นป่าคือแบบว่าสมบูรณ์เดี๋ยวจริงไหมโอ้ยน้ำตื่นด้วยกับน้ำนักรีเพียวเลยน้ำหลังวันเลยอ
เป็นรอยน้ำซ้อหินหลุดร่อน